สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการ Bio Gaming กับช่อง Milli Story กับพวกเรานะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการ React ตัวเทรลเลอร์ใหม่ของWar Thunder นะครับวันนี้อยู่กับน้องอะตอมนะครับสวัสดีหน่อยครับอะตอมสวัสดีครับครับผมวันนี้เราก็จะมาทำการ React กันนะครับว่าตัวเทรลเลอร์ใหม่เนี่ยมีอะไรมาบ้างแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเราจะไปเจาะว่าอันใหม่ที่เข้ามาเนี่ยคิดว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนว่าเทรลเลอร์เป็นยังไงนะครับจะได้ไปReact กันเลยมาโอ้โหปูหมูเรด้าครับหมูเรด้าเอต้องการครับอะไร Air to Air นี่เฮ้ยคิม15สิเอ้ยเอ็มมาว่ะเอาแล้วเอาแล้วเสร็จกูแน่คิมเอ Happy Hunting ครับเฮ้ยยาโคตรสวยเอ็มแลมเอ็มแลมฮัทใหม่ฮัทใหม่ฮัทใหม่อู้เฮ้ยนี่รถอะไรเหมือนของอิตาลีเลยว่ะคิมนี่ตอมไม่แน่ใจแต่ที่รู้ว่ามันมีจรวดมันมีจรวดไอ้ตอมเหี้ยผมว่าเจ๊กมันนี่เนี่ยอันนี้เฮ้ยเพนล้อยาโอ้โหไฟเลทนี่มิกยังจะมีอีกเหรอโอ้โหมิกประเทศไหนอะไรครับเนี่ยเยอะมากโอ้ F16 104อันนี้อะไรไม่รู้กายคิดเลยโอ้โหเอสวอตมิลาดว่ะอันนี้เครื่องอะไรก็ไม่รู้ไอเทียสูงสับสามไม่มันต้องเป็นเจมันต้องเป็นเจสักตัวโอ้โหอันนี้ของรัสเซียของรัสเซียธงแดงจ๋าเลยเฮียไอเทียเรือมันปล่อยจรวดได้แล้วว่ะโอ้แม่เจ้ามันเป็นจรวดกับคนถือโอ้แม่เจ้าโดนนี่โอ้ไม่กอดโอ้โหเรือรัสเซียแน่นอนป้อมกลมๆอย่างนี้กลมนี้ AK 630แน่นอนโอ้ my god โอ้ my goodness โอเคเดี๋ยวเราจะมานั่งเจาะเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างบางตัวผมก็ออกเสียงไม่เป็นออกเสียงยากเพราะฉะนั้นเอาแค่เท่าที่พอได้แล้วกันเท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านชื่อนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าแม่งโคตรเยอะเลยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็น9K270 นะครับอิสคันดาหรือคันเดอร์ไม่รู้นะครับกันดาเอ้ยมีตัวนี้นะครับรอเสียงนิดนึงแล้วก็มีอันนี้เป็นเทอร์มอลเขาบอกเป็นของอาปาเช่นะเป็นของอาปาเช่แต่ไม่รู้ว่าเนี่ยเห็นป่ะ 114K Hellfire เนี่ยไม่แน่ใจว่าไกจินมันได้เปลี่ยนเทอร์มอลของเฮลิคอปเตอร์ให้มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ไม่มีอะไรคือมันเขียนกวนๆเฉยๆไกจินแมนเทนแนนซ์แพทเซิร์ช for D point coordinate fail หาไม่เจอเห็นไหมหาไม่เจอแต่ว่าอันเนี้ย 100% มีอะไรอีก new air to air munition foul เจอเขาเรียกว่าอะไรวะขีปนาวุธใหม่แหละอะ air to airคนพบลูกใหม่F15C นะครับโอ้โหจำหมัด F15C แล้วก็มี AM120 MLAM ด้วยนี่เป็นไงครับคุณคิมเขาแบบว่าคือมันสวยมากเลยนะคือบอกเลยว่ามันสวยแบบสวยกว่าลำของเราอีกตอนแรกของเรามันเป็น F15 อะไรวะ F15A ปะเป็นไงวะผมก็ลืมไม่ได้เล่นบ่อยด้วยคือแม่ง F15 ลำแรกอ่ะคือมันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะบินยังกากอยู่แล้วถือว่าโอเค ก็ใช้ได้ทีนี้ทุกคนมีใครสังเกตอะไรไหมผมสังเกตเห็นตรงนี้ครับคุณคิมคุณเห็นไหมโมเดลนักบินครับโมเดลนักบิน เปลี่ยนแล้ว ตอนแรกมันจะเป็นแบบโควอร์นะจะเป็นหมวกเก่าๆอะไรเก่าๆไปหมดเลยทั้งที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาได้ใหม่กันหมดละนี่แอมแรมอันนี้โดนแน่อันนี้หน้าฮัทใหม่เป็นMFD ไม่ใช่ RWR minimap แล้วเปลี่ยนแล้วนี่คันนี้ครับคันนี้คุณคิมประเทศไหนอ่ะคันนี้คือ Desert Warrior IFV ครับ คืออย่างน้อยก็ไม่ต้องไปเล่นไอตัว Warrior ตัวเดิมแล้วลูกเข็มนะครับขอร้องคันนี้ชื่อ Nemmer RCWS 30ถ้าไม่ใช่ของเยอรมันก็ของอิตาลีนั่นแหละไอชื่อแปลกๆเนี่ยนี่คือมันมีจรวดด้วยเว้ยตอม
มีจรวดกับกล้องเว็บแคมเนี่ยเนี่ยเอ้ยไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวๆกลับไปไหมกลับไปไหมต้องดูว่ามันเข้าประเทศไหนเนี่ยโอ้ยไม่ทันอีกอะพี่ว่าอิตาลีมาทรงเนี่ยไม่ค่อยห่างไปไหนหรอกจะท็อปฟอร์มอิตาลีเออท็อปฟอร์มจะท็อปฟอร์มอิตาลีอย่างเดียวอิตาลีได้ครั้งที่แล้วก็ออินเออส่วนคันนี้ทรงเจ๊กคันนี้คือ WZ551 IFV ครับอะตอมตอมว่ามันเหมือนรถเลยนี่น่ารักเหมือนรถสีเฮ้ยแต่มันดูทุเรศกว่าส่วนเครื่องบินนี่ครับคิมสีแดงนี้เจ๊กแน่นอนเนี่ยจีนหมดเลยเนี่ยประเทศอื่นเขามี BTR กันแล้วอ่ะโอ้โหเขาแค่เอาป้อมปืนใหญ่ออกคันนี้คือ USS 204GK ครับไม่รู้ว่า GK นี่คือกรีซหรืออะไรแต่ว่ายังไงเข้าสวีเดนอย่างแน่นอนอันนี้กิฟเพนอันนี้เขาจะโชว์จรวดกิฟเพนเฉยๆนะครับไม่มีอะไรโลบีอาร์นี่นุกแน่นอนคันนี้แล้วก็อันนี้ครับอันนี้คือมิก21ไบสันนะครับอิตาลีอันนี้เข้าอิตาลีหมดเลยไอ้ยาเป็น F-16 2ลำอ่ะเออทำไมมันมี2ลำวะมันก็ปนๆกันทั้งเบลเยียมทั้งเช็กทั้งอะไรเอ่ยก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้แบบประเทศแต่ละประเทศครับแบบอ่าแล้วก็มีนี่ F16 อะตอมนะครับนี่คิม104ไม่จบ104ไม่จบ104ปล่อยเจแดมได้สุดยอดอันนี้เครื่องทะเลอย่างแน่นอนแล้วก็มีเครื่องประดับอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นี่อันนี้มิลาดนะครับไอ้เครื่องอันนี้มันชื่อมันอ่านยากอ่ะไปอ่านกันเอาเองแล้วกันอันนี้ J11 แล้วก็มีอะไรวะนี่ซู27 SM ได้ R77 ครับคู่ต่อสู้ของแอมแรมจรวดแม่งโคตรใหญ่เลยอันนี้คงยังใหญ่นี่อันนี้ชัดเจนส่วนมันอันไหนครับจรวดเดียวเองนะ2ฝั่งไงแต่ป้อมมันเป็นแบตเตอรี่มากเลยแต่คันนู้นมันฝั่งละ2ลูกเออแบตเตอรี่ฝั่ง2ลูกอันนี้มันฝั่งละลูกแล้วก็นี่อันนี้เป็นเจอร์มันเออแมนแพดแต่นี่คือเจอร์มันไมน์สวีปเปอร์เป็นเรือไว้เขาเรียกอะไรวะเคลียร์ทุ่นระเบิดทุ่นระเบิดยิงจรวดขึ้นฟ้าเออทุ่นระเบิดยิงจรวดขึ้นฟ้ามีอะไรอีกอันนี้มีโชว์ศักยภาพมาแล้วศักยภาพกันอย่างเดียวอันนี้ NPC ไม่รู้ว่ามันเป็น NPC แปะเฉยๆหรือว่าในแมปจะมีแบบนี้ด้วยเดี๋ยวต้องไปรอลุ้นกันโอ้ก็เลเทสดีในแมปมีอย่างนี้รออะไรอ่ะนี่อันนี้เรือผิวน้ำผิวน้ำจริงๆเพราะมันลอยเหนือผิวน้ำเห็นดาดฟ้าอย่างนี้ต้องเป็นรัสเซียอย่างแน่นอนแน่นอนครับกลมๆอย่างนั้นนะรัสเซียแน่นอน K630แล้วก็มีท่อปล่อยท่อต่อยท่อต่อยจะต่อยกันแล้วแหละต่อยเลยท่อปล่อยตอร์ปิโดเออฝั่งละ4นี่เป็นเรือเร็วโอ้โหแต่มันก็ใหญ่อยู่นะมันก็ไม่เล็กนะยิงตุ๊บตับเลยเออตุ๊บตับตุ๊บตับเลยย่าเออนะครับแพทนี้ก็เห็นเครื่องบินซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างที่บอกมันเป็นเทเลอร์แรกเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากต้องรอดูช่วงเดฟเซิร์ฟนะครับว่าพอมันมีการไลฟ์ออกมาเนี่ยเขาจะมาโชว์ให้ชัดเจนเลยว่ามีอะไรบ้างรู้สึกจะมี2ไลฟ์ใช่มั้ยคิมใช่ครับมี2ไลฟ์จะมีไลฟ์แรกกับไลฟ์ที่2เดี๋ยวเรามาดูว่าเดี๋ยวตอนเขาปล่อยไลฟ์ออกมาเนี่ยจะมีอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้มั้ยนะครับรอเขาชี้แจงอย่างเดียวน้องคิมมาทีหลังไม่ได้หวัดดีคนดูเลยทีนี้ไม่เป็นไรครับเพิ่งมาโอเคครับยังไงก็ตามเดี๋ยวผมนะครับเทพซุปแล้วก็น้องอะตอมแล้วก็น้องคิมต้องขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันใหม่ในคลิปรีแอคชั่นหน้านะครับเผื่อว่ามีเกมอะไรมาใหม่ก็เราจะมารอดูว่ารีแอคชั่นของพวกเราเวลาเห็นแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับยังไงวันนี้ต้องขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนนะครับเราเจอกันใหม่รีแอคชั่นหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย